มาดูเรื่องของเรื่องเฉาในวงการสงกันนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือกรณีที่กองปราบปรามครับจับกลุ่มอดีตพระวัดป่าชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีบมา พร้อมกับน้องสาวและก็อดีตเจ้าอาวาสนะครับยักยอกเงินวัดกว่า180ล้านบาทคือพบเป็นเงินสดเนี่ยห้กว่าล้านและก็ในบัญชีอีกร้อยกว่าล้านรวมแล้วก็กว่า180บล้านบาทนะครับวันนี้พนักง,งานสอบสวนก็คุมตัวไปฝากขังพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานในคดี ่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพนักง,งานสอบสวนกองกํากับการ3กองบังคับการกองปราบ,ปรา,บปรามก็คุมตัวนายคมคงแก้วหรืออดีตพระอาจารย์คมอภิวโรอายุ39ปีนะครับบรป,ป่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานายวุฒิมาเถาหมอหรือว่าอดีตพระหมอกับอายุ38ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดและนางสาวจุธาธิย์ ภูบดีวโรชุพันธ์นะครับอายุ35ปีน้องสาวของนายคมผู้ต้องหาในคดียกักยอกเงินวัดไปยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับเพื่อขอฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานในคดีสำหรับคดีนี้ครับตำรวจกองปราบปรามได้จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากรับการประสานจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมของอดีตพระคมประธานฝ่ายสงฆ์ของวัดป่าดังกล่าวนะครับว่ามีการทุจริตเงินวัดหรือไม่เมื่อไปตรวจสอบก็พบว่ามีพฤติกรรมยักยอกเงินวัดร่วมกับอดีตพ,พระหมอและน้องสาวจึงได้ออกหมายจับโดยอดีตพ,พระคมและพระหมอนั้นถูกแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์และเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบครับส่วนน้องสาวของนายคมนั้นถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานให้ทําการยักยอกทรัพย์ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและรับของโจรและจากการเข้าตรวจค้นบ้านของน้องสาวในคมนั้นพบเงินสด51ล้านบาทนะครับและยังมีเงินวัดอยู่ในบัญชีอีกกว่า1 3 0ล้านบาทรวมยอดแล้วเนี่ยประมาณ180ล้านบาทนะครับและจากการสอบสวนยังทราบอีกว่าทั้งนายคมและนายวุฒิมาเนี่ย ได้เศษเมทุนในกุติวัดระหว่างที่ถือสมณเพศด้วยซึ่งจึงถือว่าเป็นการประชิกนะครับและก็ได้สมัครใจที่จะลาศิกขากับ